ัดหน่อไม้ฝรั่งใส่กุ้งกินง่ายกรอบอร่อยเป็นเมนูที่ทำง่ายใช้เครื่องปรุงไม่กี่อย่างเองปาร์ตี้เจแปนสวัสดีจ้าวันนี้จะชวนมาทำเมนูง่ายๆค่ะแต่รับรองว่าอร่อยมากเรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะคะก็จะมีหน่อไม้ฝรั่งเห็ดกุ้งสดหมูสับแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นจ้าตอนแรกเรามาหั่นหน่อไม้ฝรั่งขนาดพอคำนะคะแล้วแต่ชอบหน่อไม้ฝรั่งเป็นผักเนื้อแข็งก่อนจะนำไปผัดเราต้องนำไปลวกก่อนใส่เกลือในน้ำร้อนเล็กน้อยเพื่อช่วยให้สีสันของหน่อไม้ฝรั่งสีเขียวสดน่ารับประทานจ้าพอดีในตู้เย็นมีต้นหอมญี่ปุ่นรติก็นำมาใส่เพิ่มเพื่อเพิ่มสีสันให้น่ารับประทานแล้วก็เพิ่มแครอทไปอีกนิดเรามาเตรียมเห็ดกันเลยจ้าปาร์ตี้ซื้อเห็ดหอมมาตั้งใจจะมาใส่ต้มมะระนะคะแต่ว่าเห็ดอ่ะมันไปหลบอยู่ข้างในตู้เย็นเลยหาไม่เจอเลยไม่ได้ใส่ในต้มจืดมะระจ้าอ้าวแล้วพอมาเจอเห็ดหอมทีหลังนะคะเอ๊เราจะทำเมนูอะไรกินดีนะเมื่อวานก็นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็เลื่อนปัดไปเรื่อยๆไปเจอผัดหน่อไม้ฝรั่งใส่กุ้งของเพื่อนน่ากินมากอดใจไม่ไหวก็เลยต้องมาทำวันนี้นะจ๊ะเคยเป็นแบบนี้ไหมคะเลื่อนโทรศัพท์ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอเมนูที่เราชอบแล้วก็อยากทำกินทำตามเมื่อสักครู่นี้เป็นกระเทียมญี่ปุ่นนะคะแล้วกุ้งเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันสำหรับผัดไปได้เลยจ้าอ้าวน้ำมันยังไม่ร้อนเลยแล้วตีใส่กระเทียมลงไปแล้วเดี๋ยวรออีกนิดนึงโอเคค่ะน้ำมันร้อนแล้วเราก็ผัดนะคะต่อจากนั้นก็ใส่หมูสับจ้าใส่หมูสับลงไปผัดให้ทั่วนะคะให้หมูสับกระจายตัวแล้วก็สุกสักประมาณ 70-80% เราก็ใส่เห็ดหอมลงไปแต่รู้สึกว่ากระทะจะไหม้นะคะทุกคนปาร์ตี้ว่าเติมน้ำไปนิดนึงดีกว่าเพื่อนๆเคยเจอแบบนี้ไหมคะยิ่งเป็นแม่บ้านมือใหม่ด้วยแล้วเหมือนละจีทำกับข้าวก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ก็พยายามทำอยู่ก็เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆเลยค่ะเมื่อก่อนปรุงอะไรไม่เคยอร่อยเลยแต่พอเราทำไปหลายๆครั้งประสบการณ์ก็จะสอนเราเองทำให้อาหารของเราอร่อยขึ้นจ้าถึงว่าแม่ครัวเก่งๆนะไม่ต้องชั่งตวงวัดแค่ใช้ความรู้สึกอาหารก็อร่อยปาร์ตี้อิจฉามากๆเลยค่ะใครที่มีฝีมือทำอาหารมีเสน่ห์ปลายจวักนี่สุดยอดจริงๆเมื่อเราปรุงได้ตามรสชาติที่ต้องการแล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดเลยค่ะเครื่องปรุงที่ปาร์ตี้ใช้วันนี้ก็จะมีน้ำมันหอยน้ำตาลน้ำปลาใช้เครื่องปรุงน้อยมากเลยใช่ไหมคะแต่เป็นอาหารที่ทำง่ายแล้วก็กรอบอร่อยกินได้ทุกเพศทุกวัยเด็กๆก็ชอบมากเลยนะคะเมนูนี้ประโยชน์ของหน่อไม้ฝรั่งก็ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งสุขภาพลำไส้ให้แข็งแรงแถมยังช่วยลดน้ำหนักด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอโชว์นิดนึงอร่อยมากๆเลยค่ะมาทานกันนะคะต่อจากนั้นก็จัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยแค่เทใส่จานแค่นี้กลิ่นยังหอมมากๆเลยค่ะปาร์ตี้แอบกินกุ้งไปแล้ว2ตัวเมนูอร่อยทำง่ายๆแบบนี้แถมมีประโยชน์เยอะด้วยหากวันไหนที่เพื่อนๆคิดเมนูอาหารไม่ออกลองเอาเมนูนี้ไปทำนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจจ้ามีอัปเดตคลิปใหม่ทุกวันหากชอบอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ